iPhone SE 2022รุ่นใหม่อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone SE Plus 5G ชมภาพและคลิปคอนเซปต์ iPhone SE รุ่นที่3ที่มาใน3สี Midnight, Starlight และ Product Red ชมภาพและคอนเซปต์ iPhone 14 Pro ล่าสุดมาพร้อมหน้าจอหนุนเหนือขอบตัวเครื่องติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระ IT ที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone SE 2022รุ่นใหม่อาจจะใช้ชื่อว่า iPhone SE Plus 5G ข่าวลือล่าสุดเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นใหม่ของปี2022อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้ชื่อใหม่อย่าง iPhone SE Plus 5G แทนที่จะเป็น iPhone SE รุ่นที่3ตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้รอดยังผู้เชี่ยวชาญทางด้านหน้าจอได้ออกมาทวิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นปี2022นี้โดยเชื่อว่าจะมีการใช้ชื่อ iPhone SE Plus 5G เพื่อแสดงให้เห็นถึงการรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G และจะมาในหน้าจอ LCD ขนาด 4.7 นิ้วเท่ากับรุ่นก่อนหน้าสำหรับข่าวลือที่จะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นเป็น 5.7 นิ้วหรือ 6.1 นิ้วนั้นจะมาในปี2023หรือ2024แทนที่มา Apple TechiPhone SE รุ่นที่3ที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนปี2022นี้โดยรุ่นนี้คาดกันว่าจะมาพร้อมกับชิปใหม่อย่าง Apple A15 Bionic และรองรับการใช้งาน 5G ในส่วนของดีไซน์ก็อาจจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักยังคงใช้ดีไซน์ของ iPhone 8ที่มาพร้อมกับปุ่ม Touch ID ใต้หน้าจอแสดงผลอยู่และล่าสุดบัญชี Twitter @ld_ ว่าได้ทำการเรนเดอร์คอนเซปต์ใหม่ทั้ง3สีได้แก่ Midnight, Starlight เป็นสีใหม่ใน iPhone 3ของปีนี้และสีแดง Product Red ซึ่งทั้ง3สีจะสวยงามแค่ไหนไปชมภาพและวิดีโอกันเลยครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ชมคอนเซปต์ iPhone 14 Pro ล่าสุดมาพร้อมจอหนุนเหนือขอบตัวเครื่องยังคงมีข่าวลือและคอนเซปต์มาอย่างต่อเนื่องสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ของปี2022ล่าสุด @ld_ บอกว่าเจ้าเก่าก็ได้ทำการเรนเดอร์ iPhone 14 Pro ออกมาโดยครั้งนี้จะมาในขอบเรียบแบบรุ่นก่อนหน้าแต่เน้นให้เห็นขอบหน้าจอที่นูนออกมามากขึ้นและด้านหลังกรอบเลนกล้องก็มีความลาดเอียงค่อยๆหนุนขึ้นมาแต่ก็ยังคงดูดีตามสไตล์ของ iPhone อยู่ซึ่งภาพคอนเซปต์จะสวยงามแค่ไหนไปรับชมกันเลยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์หรือ TSMC พัฒนาชิป Apple A16 Bionic ระดับ4นาโนเมตรได้สำเร็จแต่จะมีราคาที่สูงขึ้น TSMC เริ่มผลิตชิป A16 Bionic ระดับ4นาโนเมตรเป็นจำนวนมากให้กับ Apple โดยคาดว่าจะเป็นไปตามแผนที่จะใช้ใน iPhone 14รุ่นที่กำลังจะเปิดตัวปลายปี2022นี้แต่ว่าอาจจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากข่าวลือก่อนหน้านี้ได้รายงานว่า TSMC นั้นได้เริ่มกระบวนการผลิตชิประดับ4นาโนเมตรเพื่อใช้ใน iPhone 14ล่าสุด @shadow_leak ก็ได้รายงานว่า Apple และ TSMC ได้ออกแบบและพัฒนาชิป Apple A16 Bionic ระดับ4นาโนเมตรสำเร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะมีแผ่นเวเฟอร์ระหว่าง 120,000 ถึง 150,000 แผ่นและพร้อมที่จะผลิตเป็นจำนวนมากต่อไปแต่ก็ยอมรับว่ามีต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ iPhone 14มีราคาแพงขึ้นตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้านี้ด้วยที่มา WCCF Tech และมีอีกหนึ่งรายงานบอกว่า iPad Air 2022จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone SE 3ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนี้หลังจากที่ได้ยินข่าวลือมาตลอดทั้งปีเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นใหม่ที่จะมาในปี2022นี้ซึ่งก็มีข่าวลือว่าจะยังคงมีการใช้งานในดีไซน์เดิมแต่จะอัปเกรดใช้ชิปใหม่ A15 Bionic และรองรับการใช้งาน 5G นอกจากนี้ก็มีข่าวลือเกี่ยวกับ iPad Air รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวพร้อมๆกันในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายนนี้แล้ว iPad Air รุ่นใหม่ของปี2022นี้จะยังคงมาในดีไซน์เดิมกล้องหลังเลนเดียวไฟแฟลชควอด LED ทูโทนหน้าจอขนาด 10.9 นิ้วมีทัช ID ที่ด้านข้างตัวเครื่องจะมาพร้อมชิป A15 Bionic ด้วยอาจจะมีแรม 4GB หรือ 6GB พร้อมกับกล้องอัลตราไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมกับฟีเจอร์ Center Stage รวมไปถึงรองรับการใช้งานเครือข่าย 5G พ
พร้อมกับพอร์ต USB-C มาในตัวเลือกสีสเปซเก๋เขียวชมพูโรสโกลและสีฟ้าสกายบลูและอาจจะมีขอบหน้าจอตามสีของตัวเครื่องที่มากิชินาย้อนโฉมคอนเซปต์ iPad Pro 2022ที่จะมาใน2ขนาดหน้าจอดีไซน์รอยบากและมีกล้องหลัง3ตัวสำหรับคอนเซปต์ครั้งนี้ @ld_underscore ว่าได้ทำการเรนเดอร์ iPad Pro ทั้ง2ขนาดขึ้นมาใหม่โดยหน้าจอมีการใช้งานรอยบากมีขอบหน้าจอที่บางกว่าเดิมเพราะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวได้แก่ Ultra Wide Wide และ Telephoto ซึ่งยังคงมาพร้อมกับ LiDAR Scanner อยู่ iPad Pro เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีข่าวลือว่าจะมีการเปิดตัวในปี2022นี้โดยคาดว่าจะมีการปรับปรุงดีไซน์ใหม่โดยเฉพาะด้านหลังที่อาจจะมีการใช้งานกระจกหรืออาจจะมีโลโก้ Apple ที่เป็นกระจกและมีขนาดใหญ่ขึ้นแทนเพื่อรองรับการใช้งานชาร์จไร้สาย MagSafe และอาจจะมีการใช้จอภาพมินิ LED ในรุ่น11นิ้วอีกด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ MacBook Pro รุ่นสุดท้ายที่มี CD Drive กำลังจะถูกขึ้นบัญชีเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าของ AppleApple เพิ่ม MacBook Pro รุ่น3นิ้วที่ออกมาช่วงกลางปี2012ไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือ Vintage ในวันที่31มกราคมนี้ตามรายงานของเว็บไซต์ MacRumor MacBook Pro รุ่น13นิ้วที่วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน2012เป็น MacBook Pro รุ่นสุดท้ายที่มาพร้อม CD DVD Drive และยังคงมีวางจำหน่ายจนถึงเดือนตุลาคม2016ในฐานะตัวเลือกราคาประหยัดควบคู่กับการทำตลาด MacBook Pro รุ่น13นิ้วที่มาพร้อมกับจอแสดงผล Retinaผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือ Vintage ของ Apple หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่หยุดการจัดจำหน่ายมาแล้ว5ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน7ปีซึ่งหมดสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซมส่วนใหญ่ในหลายประเทศแต่ Apple Store และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Apple บางแห่งยังคงให้บริการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าเป็นเวลาสูงสุด7ปีขึ้นอยู่กับความพร้อมของอะไหล่นอกจากนี้ MacBook อาจเข้าเกณฑ์ในเรื่องระยะเวลาการซ่อมเฉพาะแบตเตอรี่แบบขยายระยะเวลานานสูงสุด10ปีนับจากวันที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับความพร้อมของอะไหล่ด้านซอฟต์แวร์ MacBook Pro รุ่น13นิ้วที่ออกมาช่วงกลางปี2012หยุดสนับสนุนตั้งแต่ Apple ปล่อย Mac OS Big Sur ในปี2020ที่มา MacRumor iPod Shuffle กลับมาฮิตอีกครั้งหลังจากนำไปใช้แผ่นกิ๊บติดผมใน TikTokiPod Shuffle เกรด7จาก Apple ที่เปิดตัวเมื่อ15ปีที่แล้วกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหลังจากที่ผู้ใช้งาน TikTok ที่ชื่อว่า @fetkenbat ได้นำมาทำเป็นกิ๊บติดผมโดยที่เธอไม่รู้ว่าอุปกรณ์ที่นำมาติดผมนั้นคืออะไรและมียอดเข้าชมกว่า2ล้านครั้งไปแล้วหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้ TikTok รายอื่นๆได้นำ iPod Shuffle หลากสีเข้ามาทำเป็นกิ๊บติดผมตามซึ่งก็ได้รับความน่าสนใจอย่างล้นหลามซึ่งปกติแล้ว iPod Shuffle มาพร้อมกับคลิปหนีบสำหรับหนีบเข้ากับกระเป๋าเสื้อผ้าตามตำแหน่งต่างๆเพื่อเสียบหูฟังใช้ฟังเพลงได้อย่างสะดวกแต่การนำมาเป็นกิ๊บติดผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจ iPod Shuffle รุ่นที่2 3 4ต่างก็มาในรูปแบบหลากหลายสีทำให้เข้ากับการแต่งตัวได้ง่ายและเป็นผลิตภัณฑ์วินเทจไปแล้วเมื่อปี2017และตอนนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งในหมู่วัยรุ่นมิลเลนเนียลซึ่งไม่เพียง iPod Shuffle เท่านั้น Gadget ย้อนยุคอื่นๆก็กลับมาเป็นที่สนใจเช่นเดียวกันที่มาใน Too Fine Mac และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ